สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังเลขาธิการสาประชาชาติในการที่นายโคฟีอัตาอนันต์อดีตเลขาธิการสาประาช,าชาติถึงแก่อนนจกรรมณกรุงเบิร์สมาพันธรัสวิสเมื่อวันที่18สิงหาคม2561ดังข้อความพระราชสารความว่า คณะท่านนายอังตอนิโอกูตาริเลขาธิการสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติแสดงความอลาลัยในการที่นายโคฟีอัต,ตาอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพถึงแก่อนิจกรรมการจากไปของนายโคฟีอันนันถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพ ในประเทศไทยนั้นนายโคฟีอนันตน์เป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฎบาทบรชาประชาชาติอีกทั้งยังทุ่มเทป,ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งคือสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป็นที่แน่นอนว่าเราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณูุปการเหล่านี้เมื่อปีคิศกรา2006 อดีตเลขาธิการโคฟีอน,นันต์ได้เข้ามาเข้าเฝ้าทุลอองทุลีประบาทประบา,ะบาสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเองในานามขององค์การสหประชาชาติโดยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสัประชาชาติกล่าวไว้ว่า ไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใดที่จะทําให้องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยได้เท่ากับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนั้นข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางท่านตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการและผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติที่ได้สูญเสียบุคคลสําคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้ พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยัวรางกูล แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแนรัชกาลที่9สด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้รายงานวา่าในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561 สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระประรอดหรือไข้ร่วมกับทรงพระกันสะหรือไอามากขึ้นคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทย ผลตรวจทางจุลชีววิทยาพบเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้วพบว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้นส่งรู้พระองค์ดีพระประลอดลดลงส่งพระกันสะลดลงสเสวยพระกยาหารได้ดีคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่ออีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสํนักพระราชวัง19สิงหาคมพุทธศักราช2561 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9้านาฬิกาหนึน่งนาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังด,ดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนธาพรบุญประธานคณะทำงานจัดการประชุมโตะกลมไทยรัสเซียครั้งที่หนึ่งเรื่องความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัยนำผู้ทรงคุณวุฒิจากสหาันธรัฐรัสเซียที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและคณะทำงานจัดการประชุมเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประชุมในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาพิไทยสอทอแก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิจากสาพันธรัฐรัสเซียและคณะทำงานจัดการประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเคมี ME, ชีววิทยาศิลปะดนตรีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการการปลุกฟังคุณลักษณะดิจิทัลการศึกษาทวิภาคีการศึกษาต่อเนื่องตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลายัยและระดับประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ2ฉบับและการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และมีการเจรจากันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจกันต่อไปด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรยญการชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศนียบัตรและเข็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10ประจำปี2559 2560 วันนี้เวลา15นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเหรงญการชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10ประจำปี2 5 5 9เถึง2 5 6พเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย วันนี้มีผู้บริจาคโลหิตผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยและสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตของจังหวัดต่างๆในเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10บรวม6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนเข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่ 1, <S <S 1> เข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น1055ราย ปัจจุบันการจัดหาโลหิตในพื้นที่ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคสิบยังไม่สม่ำเสมอนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภาคสิบ กรรมการกาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติและกิ่งกาชาติอำเภอจึงร่วมกับโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตกว่า100แห่งตลอดจนอาสาสมัครหน่วยงานภาคราเอก,กช,ช่วยกันเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิตรณรงค์และจัดหาผู้มีจิตศรัทธาให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกๆ3เดือนหรือปีละสครั้งจะช่วยให้ปริมาณโลหิตมีเพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถวัดโคกสแกล่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เวลา14นาฬิกาสีนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณสเสด็จไปยังวัดโคกสแกลาชตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าวาดวัดไร่มิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าวาดวัดพระวรรา,าชาทินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557แล้วเสร็จในปี2559 เพื่อประดิษฐานพระพุทธคณนมงคลภาวนาจารย์ประสิทธิ์พระประธานอุโบสถและเป็นสถานที่สําหรับประกอบศ,ศาสน,นกิจของพระสงฆ์โดยมีสถาปตัตยกรรมแบบเดียวกันกับวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งเน้นความเรียบง่ายประหยัดและพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก วัดโคกสแกลาดเดิมเป็นสำนักสงฆ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2523สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่ประมาณ13ไร่1ง,งานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557มีเสนาสนะที่สำคัญอาทิกุฏิพระสงฆ์สาลาการประเรียนหอระคังโรงทานและลานธรรมปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน9รูปมีพระอธิการสมเด็จขันติมโนเป็นเจ้าวาด ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าภายในบริเวณวัดโคสแกลาดอย่างใกล้ชิดศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขยายเวลาให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ วันนี้ที่อาคารรับรอง606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขยายเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชบณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีด้วยหัวใจ สมาชิกจิตอาสาทุกคนจะได้รับพระราชทานหมวกและพ้าพันคอจิตอาสารวมถึงบัตรประจําตัวสมาชิกจิตอาสาสีฟ้ามีติดตัวไว้ใช้เมื่อทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆซึ่งทางศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ผู้สนใจสาม,มารถสมัครเป็นจิตอาสาได้ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาสนามเสือป่าทุกวันในเวลาราชการหรือสอบถามได้ที่หมายเลข02-283-2745และ02-283-2013ขอให้แต่งกายสุภาพนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีให้นำสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไปแสดง ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้าน Golden Place สาขาถนนสุขโขไัย วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คนอาการเอกสถิตพงสุขวิมรลราชเลขาธิการ,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาถนนสุขทมวเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทําการเป็นสาขาที่13โดยบริษัทสุวรรณชาติจํากัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรในราคการที่เหมาะสมซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสดสะอาดและปลอดภัย จากสารเคมีต่างๆตามสโลกแกนที่ว่านึกถึงสุขภาพนึกถึงโกลเด้นเพลสนอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตรแปรรูปสินค้าจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาสินค้าจากโครงการในพระราชดำริสินค้าจากท้องถิน่นโดยจุดเด่นของสาขาถนนสุขโขทัยนี้คือมีขนมไทยต้นตำรับสูตรโบราณจำน่ายเช่นข้าวต้มมัดข้าวเหนียวปิง้งขนมกล้วยขนมต้มอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆและอาหารเพื่อสุขภาพเช่นสลัดโล ทั้งนี้ร้านโกลเด้นเพลสยังได้รับป้ายทองอาหารปลอดภยัยหรือฟู้ดเซฟตี้จากกระทรวงสาธรารณสุขเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านโกลเด้นเพลสสาขาถนนสุขโมทิยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพิ่งความสุขสวัสดีค่ะ